อุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในช่วงนี้ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองครับก็ได้นำร่องในการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิกว่า 2,000 เครื่องให้กับพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีครับนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับรับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟราเรดจำนวน 2,000 เครื่องครับจากนายไพลินลิ่มเจริญผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต8กำแพงเพชรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นำมามอบให้กับจังหวัดอุทัยธานีตามโครงการชุดปฏิบัติการสนับสนุนแอปพลิเคชันตรวจวัดอุณหภูมิประชาชนประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ตรวจคัดกรองโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับวางแผนและติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19นำร่องระยะแรก4จังหวัดด้วยกันครับก็คือจังหวัดภูเก็ตมหาสารคามพิษณุโลกสมุทรสงครามแล้วก็มีการกำหนดนะครับให้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดนำร่องเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าวครับเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อไป